ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อย่างมีความมั่นคงในครอบครัวแต่ละครอบครัวได้ต่อไปครับที่เนี่ยประชาธิปัตย์ยืนยันนะครับว่ารอบนี้เรามั่นใจว่าเราจะได้ที่นั่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนจะ กี่ที่นั้นวันนี้เร็วเกินไปที่จะบอกได้แต่เราบอกได้ว่าทุกเขตเลือกตั้งประชาธิปัตย์สู้ทุกเขตเลือกตั้งแล้วเรามีตัวบุคคลที่จะลงในสมัครรับเลือกตั้งได้พร้อมแล้วบางเขตยังต้องทำโพกันเพราะว่าเรามีคนลงมากกว่าที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนที่คิดว่ามีคะแนนดีที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก็คือวันนี้ประชาธิปัตย์พร้อมที่จะกลับมาครับนี่วางตัว 100% ใช่ไหมว่าผู้สมัครทุกคนเอาว่า 99.99 แล้วครับจังหวัดเขาว่างงานเยอะเรามีนโยบายอันนี้แหละครับที่คิดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญและก็เป็นเรื่องสำคัญที่พรรคประชาธิปัตย์จะให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญครับประชาธิปัตย์คิดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ได้บอกว่าจะทำเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยเราจะสอนเราจะบอกให้ลูกหลานของพวกเราได้มีงานทำเราไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าทุกคนเรียนจบมาต้องเป็นข้าราชการเรามุ่งที่จะทำเป็นเจ้าของกิจการได้เราจะทำเราเริ่มทำมาแล้วก็คือการที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้การค้าขายออนไลน์เราไม่ต้องมีห้างร้านใหญ่โตนะครับแต่ว่าเราสอนให้คนค้าขายทำใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยค้าขายกันได้มูลค่าเราเห็นมาแล้วนะครับผมไม่อยากจะเอ่ยนามใครที่ท่านประสบความสำเร็จมากในการที่ท่านเอาปลาเอาอาหารทะเลมาขายทางออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าการสร้างฐานะการสร้างอาชีพเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วเราไม่ได้ส่งโทรศัพท์กันเพียงส่งดอกไม้กู๊ดมอร์นิ่งกันอย่างเดียวตอนเช้าบัดนี้โทรศัพท์ไอ้สไลด์อย่างนี้มันทำได้หลายอย่างเราจะสอนลูกหลานเราให้มีอาชีพอย่างนี้ครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกผมต้องการก้าวข้ามไปเราคิดว่าวันนี้เราได้ทำความเข้าใจและเราได้สร้างพื้นฐานในเรื่องความเข้าใจกันความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยเราถือว่าบัดนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเราสามารถทำได้โดยการพูดคุยกันมันไม่มีข้อขัดแย้งที่ไหนไม่สามารถจบลงได้ด้วยการไม่พูดคุยกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการพูดคุยกันและทำให้ปัญหามันจบเนี่ยนี่คือแนวทางการแก้ปัญหาเชิงสากลที่เขาพูดกันมาตลอดนี้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนะครับได้มีการประชุมกันในปัตตานีเนี่ยมา 2-3 ครั้งแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมที่เราได้ข้อสรุปนะครับในการที่จะประกาศยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่การยกระดับความเป็นอยู่ในชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะผลักดันให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยนะครับโดยศักยภาพของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าเรามีความพร้อมในการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้จาก
ภาพต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาข้าวในอดีตเราอาจจะละเลยเรื่องความสำคัญของพื้นที่นาต่างๆเราขาดการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบวันนี้เราเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาที่เราต้องพลิกนาล้างให้เป็นนาข้าวร่วม 300,000 ไร่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรานะครับเราจะจัดระบบชลประทานให้เข้าไปถึงที่นาเหล่านี้แล้วสร้างรายได้ให้สร้างผลิตผลทางการเกษตรที่เรียกว่านาข้าวเนี่ยเลี้ยงคนในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นในพื้นที่ที่เป็นประมงพื้นบ้านเป็นประมงชายฝั่งหรือว่าในลุ่มน้ำต่างๆเราจะส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระพงหรือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจอื่นๆนะครับที่วันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงเนี่ยได้พัฒนาสายพันธุ์ไปไกลมากแล้วนะครับในหลายชนิดปลาเราสามารถเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้เช่นปลาขี้ตังนะครับซึ่งในทะเลสาบสงขลาเนี่ยกิโลนึง 4-500 บาทแล้ววันนี้นะครับปลากระบอกเราก็เพาะพันธุ์ได้แล้วสิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มให้พี่น้องประชาให้พี่น้องชาวประมงปูไม่ว่าจะเป็นปูม้าปูทะเลหรือว่าปูดำเราสร้างเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างมีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องชาวประมงได้พร้อมๆไปกับการยืนยันที่จะให้มีการอนุรักษ์ประมงชายฝั่งนะครับการสร้างแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาหรือเราจะเรียกบ้านปลานะครับนั่นก็คือการวางกระชังในพื้นที่ที่เป็นแหล่งสำคัญที่จะให้สัตว์น้ำได้อยู่อาศัยในวัยอ่อนได้เนี่ยอันนี้ก็คือรูปแบบที่เราคิดไว้ทั้งหมดนอกจากจะเป็นทางทะเลแล้วทางนาแล้วเรายังมีที่ดินที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สวนนะครับเราจะส่งเสริมให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่เป็นที่ยอมรับของประเทศไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองมังคุดนะครับหรือว่าจำปาดะซึ่งเป็นตัวเป็นเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเลี้ยงคนทั่วโลกต่อไปในอนาคตนอกจากเรื่องการเกษตรแล้วการสร้างอาชีพในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายก็ดีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆที่เป็นความทักษะความเชี่ยวชาญของพี่น้องในจังหวัดชายแดนเราจะเข้ามาส่งเสริมดูแลอย่างจริงจังการจัดการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราสร้างความทั่วถึงในการเข้าถึงการศึกษาแล้วแต่วันนี้เราจะยกคุณภาพจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน